น้ำท่วมเชียงรายสะอื้นโลกร้อนไฟปาา่าเผาภูเขาโล้นดินพังทลายระบบเตือนภัยห่วยขั้นสุดภัยพิบัติจากธรรมชาติน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายแม่อายแม่สายสะอื้น ที่หนักสุดในรอบ40ปีนี้เฉพาะปี2567นี้อำเภอแม่สายถูกน้ำท่วมมาถึง8ครั้งแล้วเตือนให้รู้ว่าอุทกภัยบนโลกใบนี้นับวันรุนแรงขึ้นและจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วระบบเตือนภัยซึ่งสำคัญสุดต้องยกเครื่องใหม่เช่นเดียวกับการรักษาป่าเพื่อดูทราบน้ำที่วันนี้กลายเป็นภูเขาหัวล้นจากไฟป่ากันหมดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติยุคโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งดังเช่นที่ทอนธารงนาวาสวสดิ์อาจารย์ประจำรรมม จากใต้ฝุน่นอย่างนี้ตอนเข้าหายนานจีนรับมืออย่างดีอพยพผู้คนหลายแสนเสียชีวิตเพียง4ีรายแต่เข้าเวียดนามอพยพคนหลายมือแต่เสียชีวิตเกินร้อยบทเรียนราคาแพงน้ำท่วมเชียงราย ซึ่งมีปัญหาเรื่องระบบเตือนภัยจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่แบบที่สื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีดังที่อาจารย์สนทิโคชวัฒนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชี้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขาดแผนเตือนภัยที่ชัดเจนคำเตือนที่ออกมาเป็นเพียงกว้างๆเท่านั้นไม่ตกลจงไกลจากผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยได้จัดทําข้อมูลชุมชนเสี่ยงภัยพิบัติทั่วประเทศที่มีมากถึง40,000ชุมชนแต่ภาาาคาคครรรรรััฐจดดสสงงงมมม้้้้วูใหชชุชนไเพีียปล ถึง20ชุมชนแห่งละ20,000บาทเท่านั้นหากสกแกนลึกลงไปอีกขั้นนายแพทย์รังสริริการจนาวนิชหรือหมอหมองอาจารย์แพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่และนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวชี้ว่าเมื่อพื้นที่ต้นน้ำแม่สายแม่จัน คือไร่ข้าวโพดภูเขาหัวโล้นและป่าที่เสื่อมโทรมจากโดนไฟป่าส้ำซากเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่น้ำป่าจึงไหลทะลักลงมาท่วมชุมชนฝายไม่อาจต้านทานสิ่งนี้และเป็นการแก้ไขไม่ตรงเหตุการฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจังเท่านั้นเราจึงจะรอดพ้นภัยพิบัตินี้ได้นอกจากฝนตกหนักฝั่งมินมาสภาพป่าที่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นสภาพต้นทางน้ำแล้วท้ายน้ำที่แม่น้ำลวกบรรจบกับแม่น้ำโขงระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นมากผลจากการสร้างเขื่อนชัยบุรีของเราและจีนปล่อยน้ำจากเขืน ทำให้การระบายน้ำลงแม่น้ำขงทำได้ช้าอีกทั้งมีการขยายตัวของอำเภอแม่สายฝั่งไทย และเหมืองท่าที่เหล็กฝั่งพม่าที่มีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นกีดขวางทางน้ำและพื้นที่รับน้ำลดลงรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภรรัติตย์ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตือนอาจเกิดเรนบอมคือฝนที่ตกหนักตกแรงซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีโอกาสเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นดังเช่นกรณีเชียงรายและด้วยความไม่พร้อมของหน่วยงานส่วนกลางในการประเมินความรุนแรงทําให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีข้อมูลที่จะแจ้งเตือน ในรายละเอียดเชิงพื้นที่และไม่มีความพร้อมที่จะจัดการได้ขณะที่ระบบเตือนภัยน้ําท่วมและการรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินมีข้อบกพร่องรัฐบาลไทยกลับจัดสรรง,งบเกี่ยวกับน้ําท่วม โดยทุ่มเทไปกับการก่อสร้างมากที่สุดตามรายงานของเราคิดม่ดีแหละระบุว่างบที่เกี่ยวกับน้ําท่วมประจําปีงบประมาณ2,566เป็นงบก่อสร้างมากที่สุดคิดเป็น76.99%หรือเกิน3าใน4ี่ของงบทั้งหมด4 1 9 3ล้านบาทงบบารุงรักษา11,621ล้านบาทงบด้านการวางแผน247ล้านบาทงบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล211ล้านบาทและงบด้านบริหารจัดการ203ล้านบาท ไม่ว่าจะทุ่มเทงบประมาณไปมากมายเท่าใดการเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยก็ล่าช้ามาไม่ทันการอย่างที่เห็นและเป็นอยู่